กราบสวัสดีครับแฟนคลับฟุตบอลอะคาเดมี่ครับนำทุกท่านมาที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับพบกับการแข่งขันฟุตบอลปุ๋ยลุ่มอรุณลีกไทยลีก3กับโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับดามี่แมตช์ครับสุรนารีแบ็คแคท FC ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนครราชสีมายูไนเต็ดครับผมเริ่มเกมครับเป็นสุรนารีแบ็คแคท FC เคลียร์บอลเล่นๆก่อนครับโยนยาวๆมาโอ้ยกลายเป็นฟรีคิกครั้งแรกของนครราชสีมายูไนเต็ดครับเล่นเร็วไปแล้วครับเล่นสั้นๆโยนเข้ามาเก็บได้โอ้เรียบว้าแบ็คแคทมาแล้วแบ็คแคทแทงออกไปยังไงมองข้างในแล้วโยนมาโล่งๆโล่งๆโอ้ติดเซฟยังใจแซ่บโบไปแล้วโอ้เจอผู้เล่นของแบ็คแคทดักได้ครับโดนซ้อน2แทงออกไปก็ไปแล้วครับแบ็คแคทแบ็คแคทมา4คนแบ็คแคทขึ้นมา4คนยิงเรียบร้อยผู้ทำประตูที่1ให้กับทีมสโมสรสุราษฎร์ธานีแบ็คแคท FC ผู้เล่นหมายเลข10กิติศักดิ์เลิศยามดีโอ้เป็นสุรานารีแบ็คแคท FC ครับบุกเข้ามาโป้งเดียวหายเลยครับโอ้นี่ฮะความเฉียบคมครับเอาแล้วแบ็คแคทตัดได้โต้กลับแล้วก็แบบนี้แบ็คแคทแทงขึ้นมาแบ็คแคทขึ้นมา 4-5 คนเลยครับแบ็คแคทขึ้นมา5คน5คนจี้เข้าจี้เข้าจี้เข้าเรียกโอ้อย่างครับแม่แถว2เก็บได้เอาแล้วครับโต้กลับมาแล้วเร็วกว่าย้ำได้ไม่แม่นครับโบอ้าวโอยอย่างดีครับทุ่มเข้ามาปิกยิงแล้วโอ้โหพี่เดชครับโอ้ยมาจังหวะนี้ไม่ล้ำยิงโอ้ยแทงมาขึ้นมา4คนอีกแล้วครับบ้าโอ้โหตัวบุกของแบ็คแคทแตะยิงเสียบโอ้ยเปิดบอลโด่งๆมากรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับยกมาตัดซ้ายอภิสิทธิ์ย้อนหลังกลับมาเบิ้ลกลับมาจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้ครึ่งหลังครับเริ่มมาได้แค่2นาทีครับผู้เล่นประตูที่2ให้กับทีมสุราษฎร์ธานีแบ็คแคท FC ผู้เล่นหมายเลข31ศิวนานนท์มั่นอุตสาโอ้ผ่านมาแค่2นาทีครับในครึ่งเวลาหลังครับเป็นย้อนหลังกลับมายังเป็นบอลของนครราชสีมานครราชสีมาไปได้นครราชสีมาโยนมงไม่ตรงกรอบครับโอ้ยชูต้าวนมา1แทงไปแล้วหมายเลข10เปิดไปโอ้ยผู้เล่นของแบ็คแคทนี่บอกผู้เล่นของนครราชสีมาเข้าบาแรงกรรมการปล่อยเล่นต่อครับแทงมาไม่ล้ำครับไม่ล้ำเรียบร้อย3-0ครับโอ้กิติศักดิ์ผู้ประจำตัวที่3ให้กับทีมสุราษฎร์แบ็คแคท FC ผู้เล่นหมายเลข10กิติศักดิ์เลื่อนอย่างไปแล้วครับไหลปานน้ำแล้วครับครึ่งหลังแบ็คแคทที่เข้ามามาอีกแล้วที่เปิดไซส์ปล่อยเรียบโอ้ยิงอีกครั้งนึงครับติดเซฟอีกครับโอ้ยซ้ำติดเซฟอีกครับโอ้ยนะครับ3-0ครับอยู่ที่ว่านครราชสีมาโอ้เป็นบอลของแบ็คแคทแทงมาจังหวะนี้ผู้รักษาประตูออกไปอ้าวเล่นแบบนี้โดนไหมเรียบร้อย
ับโอ้โหโอ้รับไปเต็มๆครับผู้รักษาประตูไม่มีข้ออ้างและข้อแก้ตัวครับโอ้ทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากๆครับโอ้4-0ครับในช่วงทดเวลาครับยิงยังวานี่โอ้ชนเสาครับโอ้ยลูก5เกือบมาครับโอ้กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นสุรนารีแบ็คแคท FC ครับเอาชนะนครราชสีมายูไนเต็ดไปได้4-0ครับ